ข้าหน้าหนาวแล้วนะคะแดดเปลี่ยนแล้วก็แดดก็จะแรงมากเป็นพิเศษดังนั้นใครเลี้ยงแคคตัสนะคะก็ต้องคอยระวังเรื่องแดดหน้าหนาวด้วยนะคะสัญญาณอันแรกก็คือผิวไม้จะเริ่มถูกแดดเผาค่ะจากปกติที่จะเป็นสีเขียวสม่ำเสมอนะคะนี่ก็เที่ยงกันเลยจ้ะก็จะเริ่มมีความด่างเกิดขึ้นนะคะโดนแดดเลียโดยเฉพาะยิมโนนะคะแต่ละต้นปริมาณแดดที่ได้รับเนี่ยจะให้สีไม่เหมือนกันนะคะอย่างต้นนี้นี่ให้ดูผิวปกติในด้านที่แดดฤดูกาลปกตินะคะแดดหลบไปแล้วให้เราถ่ายทำนี่แล้วเทียบกับสีที่โดนแดดหน้าหนาวนะคะบางต้นก็จะแค่เปลี่ยนสีค่ะแต่บางต้นเนี่ยผิวจะไหม้เลยนะคะผิวจะไหม้เลยเป็นแผลเลยนะคะก็ให้เจ้าของระวังแล้วก็จากที่เห็นว่าพอโดนแดดจัดแล้วสีเปลี่ยนไปเป็นสีที่สวยขึ้นไหมดูเป็นไม้แพงอันนี้ก็อาจจะโดนหลอกได้ง่ายนะคะหรือต้นนี้ด้วยนะคะดูแบบซีเปียสวยเนอะนี่แหละอันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มือใหม่อาจจะโดนหลอกเยอะหน่อยนะคะก็ถ้ายังไงไม่แน่ใจเนี่ยก็งดซื้อไม้สีประมาณนี้ไปก่อนเนาะช่วงนี้เอาไว้ฤดูกาลปกตินะคะแม้กระทั่งน้องหยกมรกตของเรานะคะเจอแดดหน้าหนาวเข้าไปความมรกตก็จะหายนะคะเริ่มอมเหลืองค่ะเริ่มมีเหลืองๆอมนะคะก่อนหน้านี้ถ้าได้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวเข้มๆนี่ๆประมาณนี้นะคะด้านไม่โดนแดดเขียวเข้มๆนะเงาๆต้นนี้ก็พอโดนแดดก็จะเหลืองๆเกิดขึ้นนะคะก็ยิมโนแต่ละต้นเนี่ยโดนแดดจัดเนี่ยสีจะเปลี่ยนต่างกันนะก็ให้ข้อมูลเรื่องแดดหน้าหนาวไว้นะคะเพื่อที่จะได้เราคอยระวังนี่อันนี้เป็นรอยไหม้แดดนะคะของหนาวที่แล้วนะอันนี้ผิวก็ตกสะเก็ดแบบนี้นะคะแต่โดยปกติก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่ยิมโนบางต้นหรือไม้บางต้นก็จะไหม้แดดให้ข้อมูลไว้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้คอยสังเกตแล้วก็ระวังต้นไม้ของเรานะคะหน้าหนาวนี่จะเป็นแดดที่แรงมากแล้วก็มีฤทธิ์แผดเผายิ่งกว่าหน้าร้อนอีกนะคะแล้วก็จะได้ระวังเรื่องถูกหลอกขายไม้เนาะสำหรับมือใหม่หลายท่านนะคะ